มีแฟนเพจถามว่าทำยังไงนะครับให้กล้ามเนื้อคอมันแข็งแรงนะครับถ้ากล้ามเนื้อคอนะครับตรงด้านหลังคอเนี่ยกับด้านหน้าคอเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันก็ทำให้คอเราทำงานหนักนะครับทำให้หมอนรองกระดูกทำงานหนักเป็นภาวะของหมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้นะครับการบริหารกล้ามเนื้อคอเนี่ยทำได้ง่ายมากนะครับอาจารย์แดงแนะนำคนไข้บ่อยแล้วก็ทำไปแล้วดีขึ้นเลยนะครับระดับแรกเราต้องบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังคอก่อนนะครับเอามือประสานกันนะครับเอาไว้ที่ตรงท้ายทอยนะตรงท้ายทอยลักษณะอย่างนี้นะมันจะมี3ที่1 2 3นะไว้ตรงกลางก่อนก็ได้นะครับนะเราก็พยายามเงยหน้าขึ้นนะแล้วส่วนมือเราดันลงมาอย่างนี้นะครับเงยหน้าขึ้นเราก็ดันมือต้านกันอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือค้างไว้นะครับเงยหน้าขึ้นเราก็ค้างไว้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มือเราดันหัวลงมาเนี่ยเรียกว่าท่าต้านหลังนะต้านข้างหลังนะไม่ให้มันก้มได้นะไม่ให้มันแงนได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำอย่างเงี้ยตอนเช้านี่เลือดจะพุ่งขึ้นเลยนะครับพุ่งขึ้นหัวนะเป็นการกระชับกล้ามเนื้อด้านหลังนะคราวนี้ด้านหน้าไอ้สเตโนไฮโดมาสตอยด์เนี่ยก็สำคัญนะก็ต้านข้างหน้าบ้างทำมืออย่างนี้นะครับตั้งศอกขึ้นกับตรงคางตัวเองอย่างนี้นะกับคางนะเราจะดันคางอย่างนี้นะดันอย่างนี้เพราะกล้ามเนื้อนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะเงยขึ้นอย่างนี้นะครับเราจะทำหน้าเงยขึ้นอย่างนี้ต้านกันนะต้านอย่างนี้อันนี้ดึงตรงนี้นะดูแขนอาจารย์ดีดึงมาอย่างนี้อันนี้ดึงลงนี้เราก็เงยไปนี้นะอย่างนี้นะครับสู้อย่างนี้เราก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างนี้นะครับท่านี้จะดีมากนะทำให้แก้คอตกหมอนได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะทำ2ฝั่งนะครับทั้งแขนขึ้นอย่างนี้นะดูท่าให้ดีนะครับตั้งศอกดันนะครับเหมือนเราจะลูบคางนี่ก็ดันสู้กัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สู้อย่างนี้นะนะสู้กันกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับนะสเตโนมาสตอยด์กับตัวเซอร์วิสซิสนะครับต้านหลังแล้วก็ลองนี้นะครับจะไม่มีภาวะของหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ